การที่ในวัยเด็กได้เห็นสิ่งที่พ่อทำซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานก่อสร้างจึงเปรียบเสมือนแบบแปลนชีวิตที่อาจารย์จุลทัศน์กิติบุตรอยากจะเดินรอยตามผมโชคดีมากผมเห็นบลูพรินท์ที่ทำให้เขาออกแบบงานให้คุณพ่อนี่มันน่าสนใจก็เลยจะเรียนสถาปัตยกรรมรูปแบบการเรียนการสอนสำหรับวิชาสถาปัตยกรรมในยุคสมัยของท่านมีส่วนช่วยให้นิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบของงานสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเฉพาะจากช่างฝีมือโดยตรงนับเป็นประสบการณ์อันล้ำค่าที่หาไม่ได้จากในตำราเรียนที่คณะสถาปัตย์จุฬาทำไมโน้นมีอาจารย์คนหนึ่งเก่งเหลือเกินเขาก็เชิญผู้รู้ทุกสัปดาห์เขาหาผู้รู้จริงๆพระก็กลับมาสอนเราได้ไม่ใช่ว่าอาจารย์คนนี้เขาสอนคนเดียวตลอดการเป็นสถาปนิกของอาจารย์จุลทัศน์มีจุดเริ่มต้นจากงานออกแบบศาสนสถานให้กับวัดหลายๆแห่งก่อนจะพัฒนามาเป็นรูปแบบงานสถาปัตยกรรมในแบบของตัวเองก่อนผมจะมาทำงานที่เป็นสาธารณะผมทำวัดหลายแห่งเนาะโดยเฉพาะวัดอนาลโยที่พะเยาผมมีร่วม20งานแล้วเขาก็เห็นผลงานผมก็เลยได้ทำโรงแรม Four Seasons โรงแรมอนันทราที่หัวหินด้วยวิถีชีวิตที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติและวัฒนธรรมในแบบชาวเหนือก่อเกิดเป็นแนวคิดในการนำกลิ่นอายของความเป็นไทยเข้ามาผสมผสานไว้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมของอาจารย์จุลทัศน์กลายเป็นความแปลกใหม่ให้แก่วงการสถาปนิกไทยและยังได้รับความนิยมมาจนถึงทุกวันนี้ผมเป็นคนแรกที่คิดถึงเรื่องว่าจะเอาความเป็นไทยได้เข้าไปอยู่ในโรงแรมได้ยังไงปกติเขาก็เห็นงานที่เป็นโมเดิร์นทั่วไปเหมือนกันหมดแต่งานที่เป็นเทเดชันหรืออิงเทเดชันเขาไม่ค่อยเห็นเพราะนั้นเขาก็ชอบใจมากความจริงล้านนาเป็นสิ่งที่เขาอิงธรรมชาติมองธรรมชาติเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเหมือนกับออร์แกนิกอาร์คิเทคเจอร์รู้จักดอยรู้จักแม่น้ำรู้จักห้วยรู้จักต้นไม้ผมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จูงใจที่ผมอยากจะทำงานล้านนาออกมาในสไตล์ของผมล้านนาสไตล์ของอาจารย์จุลทัศน์จึงเป็นเสมือนกระจกเงาบานใหญ่ที่ส่องสะท้อนวิถีชีวิตคนเมืองเหนือออกมาให้โลกได้รับรู้ถึงความเรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรมอย่างมีเอกลักษณ์ในโลกนี้มันมีบาหลีสไตล์เนาะล้านนาสไตล์เราก็ต้องสามารถจะโกอินเตอร์ได้ครับผมพยายามจะบอกเสมอว่าสิ่งที่เราทำนั่นคืออนาคตเราต้องหันหลังไปหาอดีตซะก่อนคุณไม่รู้จักอดีตคุณจะก้าวไปได้ยังไงไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวที่ภาคภูมิใจนะคนต่างชาติเขายังมองเห็นคุณค่าของความเป็นล้านนาสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับความเป็นล้านนาสไตล์ในแบบของอาจารย์จุลทัศน์ก็คือสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติหรือที่ในวิชาออกแบบเรียกว่าโอเพนสเปซซึ่งนับวันจะหาได้ยากสำหรับเมืองที่กำลังเติบโตอย่างเมืองเชียงใหม่กรีนอาร์คิเทคเจอร์กับซัสเทนเนเบิลแยกจากกันไม่ได้แต่ก็น่าเสียใจในตัวเมืองมันเริ่มแน่นความคิดเรื่อง open space ก็น้อยลงไปแต่ผมก็ดีใจบางส่วนที่บางวัดอยู่นะเขาก็อยากรื้อทิ้งอย่างหน้าหอศิลป์เขาก็เลื่อนรั้วเข้าไปข้างในหรือขวงท่าแพนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะบ้านศิลปินของอาจารย์จุลทัศน์แห่งนี้ท่านมุ่งหวังให้เป็นห้องเรียนหลังใหญ่สำหรับนักออกแบบทุกคนที่สามารถจะก้าวเข้ามาศึกษาหาความรู้ด้านงานสถาปัตยกรรมในแบบของท่านซึ่งนำเอาทั้งความเป็นไทยและความเป็นธรรมชาติมาสร้างเป็นจุดขายจนประสบความสำเร็จงานสถาปัตยกรรมมันรวมทุกอย่างทั้งตกแต่งภายในเรื่องภายนอกและรวมทั้งงานแลนด์สเคปงานจัดสวนด้วยนะดูหนังสืออย่างเดียวมันพอมันต้นตัวของจริงผมเองมันเดินดูทุกวันว่างานของคนอื่นเขาทำอะไรขึ้นแบบบ้างไม่อยู่ที่ในตำราเฉยๆเพราะว่าเด็กทั่วไปก็ดูแมกกาซีนหรือดูคอมพิวเตอร์อันนั้นคือสิ่งที่เขาคิดว่านั่นมันจำเป็นในแมกกาซีนเปิดไปแล้วก็ลืมแต่ว่าถ้าไปดูงานของจริงมันเห็นชัดกว่าสิ่งเหล่านั้นนอกเหนือจากการได้ชมผลงานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบล้านนาสไตล์ของอาจารย์จุลทัศน์แล้วที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับงานช่างฝีมือท้องถิ่นของภาคเหนือให้ได้ชมกันอีกด้วยเนื่องจากผมเป็นกรรมการแฮนดิคราฟต์ของเมืองเชียงใหม่ผมก็เลยทำพิพิธภัณฑ์ซีเรโมนีแฮนดิคราฟต์ถ้ามีโอกาสก็ไปชมได้นะครับภายหลังจากที่โลกและประเทศไทยต้องได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ปัจจัยทางด้านอาหารของมนุษย์กลายเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องได้รับการบริหารจัดการอย่างเร่งด่วนซึ่งอาจารย์จุลทัศน์กิติบุตรท่านก็ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบภูมิสถาปัตย์เพื่อใช้ผลิตพืชอาหารให้มีความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
ความอดอยากของผู้คนหลังการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้มองเห็นถึงความสำคัญของการมีที่ว่างหรือ Open Space สำหรับจัดแลนด์สเคปเอาไว้ปลูกพืชอาหารหรือสวนผักสมุนไพรเพื่อให้เป็นคลังอาหารถาวรสำหรับหล่อเลี้ยงโลกและมนุษย์ส่วนพื้นที่อยู่อาศัยนั้นมีแค่พอเหมาะพอควรก็เพียงพอแล้ว